ลังงานโซล่าเซลล์แล้วกันง่ายๆก็คือที่ทุกคนรู้จักกันก็เป็นการเปิดตัวครั้งแรกนะครับที่เป็นแบรนด์โซล่าเซลล์ของไทยแล้วกันแล้วก็เป็น all in one ก็คือซื้อ energy lift แล้วแต่ว่าเราอยากได้ขนาด8หรือ15มาครบทุกอย่างรวมถึงครบหมายถึงอะไรทั้งแผงนะครับแล้วก็ทั้งอินเวอร์เตอร์แล้วก็แบตที่สามารถเก็บพลังงานเอาไว้ใช้ได้ถ้าคุณอยากจะใช้ทั้งวันกลางวันคุณก็ใช้ไปแต่ถ้าคุณไม่อยู่กลางวันคุณก็เซฟเข้าแบตถ้าเรากลับบ้านมากลางวันเราใช้ไม่หมดกลางคืนใช้ต่อได้เป็นพลังงานอีกหนึ่งทางเลือกถูกต้องเป็นพลังงานทางเลือกที่ตอนนี้น่าสนใจมากเพราะว่าอย่าลืมครับตอนนี้เราเจอภาวะโลกร้อนพยายามแบบหาอะไรก็ได้ที่มันแบบว่าโอเคทั้งช่วยเราด้วยช่วยโลกด้วยช่วยเราคืออะไรลดค่าไฟเราช่วยโลกคือพลังงานสะอาดก็Energy Lift ก็ตอบโจทย์ทุกอย่างที่สำคัญก็คือเรื่องของความง่ายเรื่องของการตัดสินใจเรื่องของราคาเรื่องของการบริการหลังการขายที่สำคัญคือรูปลักษณ์ภายนอกบางคนเนี่ยที่ยังไม่กล้าติดแผงโซลาร์เซลล์เพราะว่ารูปลักษณ์อาจจะยังดูเป็นโรงงานแต่ว่าครั้งนี้ตัว Energy Lift ที่เราเปิดวันนี้ที่เราเปิดตัววันนี้คือสำหรับครัวเรือนเลยนะฮะสำหรับครอบครัวเล็กหรือครอบครัวใหญ่มี2ขนาดให้เลือกแล้วแต่เราชอบเลยลดค่าไฟได้เกือบ 70% นะมันเยอะมากถ้าที่ผ่านมาเราโดนกันมาบางบ้านถ้าอยู่กันหลายคนก็เป็นหมื่นใช่ไหมบางบ้านอาจจะเคยโดน 2,000 แต่ว่าปีนี้โดนแบบ 5-6,000 ก็หงายหลังนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากแล้วก็ตอบโจทย์สำหรับคนที่กำลังมองหาอยากจะติดโซล่าเซลล์ไว้ที่บ้านก็มาแล้วนะฮะสำหรับ Energy Lift ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆระบบมันรองรับความปลอดภัยดีที่สำคัญคือเรื่องของความปลอดภัยอันนี้คือผมว่าคนเรานะเวลาจะทำอะไรสักอย่างนึงอยู่ในบ้านเราเนี่ยพอมันใหม่มากเนี่ยเราก็จะกลัวแต่ว่า Energy Lift ก็คือเขารับประกันเรื่องของความปลอดภัยนะฮะไม่ต้องห่วงคือเซฟตี้มากไม่ต้องห่วงเลยทีนี้ถ้าเกิดมีใครสนใจติดต่อมาอะไรอย่างเงี้ยโอดีลเลอร์ครับเยอะมากนะครับเป็นดีลเลอร์ใหญ่ทั้งหมดเลยนะแล้วก็สามารถแบบว่าติดที่ผมฟังนะเห็นบอกมีตัวจริงให้ลองสัมผัสได้ลองดูได้ว่าเอ้ยรูปแบบของตัวแผงเนี่ยเป็นแบบ all black คือแบบสวยเลยอ่ะเข้ากับหลังคาบ้านตัวที่เป็นแบตตัวที่เป็นอินเวอร์เตอร์ที่เก็บพลังงานเนี่ยสวยมากสีขาวดูดีอยู่กับผนังบ้านนี่คือแบบมันขนาดนี้แพงไหมไม่แพงจับต้องได้จับต้องได้3 4แสน5แสนนิดเองนี่ปกติคือนี่คือถูกหรือแพงจับต้องได้ถูกสุดตั้งแต่เคยมีในตลาดแล้วกันและที่สำคัญก็คือมัน all in one มัน all in one ก็คือทั้งเรื่องของทุกอย่างอ่ะแผงเอ่ยอินเวอร์เตอร์เอ่ยแบตเอ่ยการบริการหลังการขายเอ่ยอะไรเงี้ยพวกนี้ผมว่าสำคัญสุดแล้วบางทีเราซื้อมาปุ๊บแล้วใครดูแลต่อใช่ไหมเมื่อก่อนมันขายแยกไงถ้าจะติดต่อเรื่องของการซ่อมการบริการพวกนี้โอ้โหไม่รู้ว่ามันไม่สะดวกอ่ะแต่อันนี้คือมันง่ายสะดวกปลอดภัยจับต้องได้จับต้องได้เรื่องที่สนใจกับเอ็นจิ้นครับก็สำหรับใครที่สนใจเรื่องของพลังงานสะอาดโดยเฉพาะเรื่องของโซล่าเซลล์นะตอนนี้ก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะที่ประเทศไทย Energy Lift นะใครสนใจก็สามารถเป็นตัวเลือกที่ดีสามารถลองไปสัมผัสตัวจริงได้ไปขอข้อมูลได้จากทางตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทยของ Energy Lift ครับล่าสุดมาชีวิตชาวสวนเลยครับผมได้สัมผัสได้ข่าวว่าจะทำสวนทุเรียนหรือสวนทุเรียนของเราของภรรยาเป็นไงบ้างโอ้ดีครับสนุกครับยิ่งสวนนี้ก็เราขายมาหลายปีแล้วหมายถึงว่าเรามีผลผลิตมาตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าปีนี้สนุกกันก็แบบลองไปดูว่าเอ๊ะมันจะแบบมีแบบว่าสามารถเอามาขายออนไลน์ขายปลีกบ้างได้ไหมเพราะว่าอยากให้คนไทยได้กินปกติขายล้มก็จะต่างประเทศเนาะอะไรเงี้ยมันก็ไปรุ่นเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้เพื่อนๆอยากให้แบบว่าแฟนคลับของพวกเราอะไรเงี้ยได้ทานทุเรียนจากสวนพวกเราอะไรเงี้ยคุณวิกกี้ก็บอกว่าของเราอร่อยทุเรียนใต้ครับทุเรียนสุราษฎร์ใช่ทุเรียนใต้ก็จะออกสุดท้ายเลยใช่ก็อร่อยหวาน
กรอบมัดดูเรื่อยๆอยู่ครับดูเรื่อยๆอยู่แต่ยังไม่ตัดสินใจแน่นอนแน่นอนจริงๆมันมีทุกที่แหละแต่ผมว่าเรียนอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละสะดวกดีครับแล้วเรื่องความแคร์คนต่อไปยังครับยังไม่ได้แบบว่าคือยังแบบสนุกกับคุณวิรินเขาอยู่ก็เลยอ่ะเอาไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันใช่ทิ้งระยะได้ยังได้อยู่ทั้งคู่แหละครับแล้วก็ปรึกษากันเพราะว่าเรารู้สึกว่าพอยิ่งโตมันมีอะไรที่เราต้องฆ่าสายตาไม่ได้เลยช่วงนี้วิ่งนี่แบบวิ่งเร็วปีนี้อย่างกับผู้ชายนักกีฬาโอลิมปิกอ่ะปัดเปรี้ยวเนาะปัดเปรี้ยวมากเร็วมากโอเคครับครับผมสบายใจลูกเราช่วยกันได้เก่งครับเก่งมากได้หมดเขาได้หมดเขาโอเคเขารู้แล้วว่าเดี๋ยวมันจะมีวันที่พ่อต้องโกนเดี๋ยวมันจะวันที่พ่อแบบเยอะแยะอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้ของเขาจะเดินมามองอ๋อสงสัยก็ไปงานหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยโกนหน่วยโอเคครับโอเคขอบคุณครับผมขอบคุณครับช่วงนี้แบบว่าอะไรที่น่าสนใจก็ต้องเลือกรับถ้าจะไปรับทำงานทุกวันเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วก็ต้องให้เวลาครอบครัวเป็นละครช่อง7ที่รอคอยโอ้ยยาวครับโอ้ใช่เป็นละครช่อง7อ่ะก็ดูละครเก่าไปฮะมีนั่นกับเรื่องอะไรนะคงยากครับคงยากเพราะว่ามันใช้เวลาค่อนข้างนานอยากรู้เรื่องตัวตอนนี้กับช่อง7เรายังเป็นสัญญายังมีสัญญาอยู่ครับผมมีสัญญาอยู่ก็ยังเป็นเซ็นยังเป็นเซ็นอยู่ยังเป็นเด็กช่อง7ยังช่อง7อยู่จะเป็นการอยากของช่อง7ที่เป็นอาจจะต้องดูครับเผื่อมีรายการเผื่ออะไรพวกนี้เราก็อาจจะแบบทำได้อะไรเงี้ยละครไม่ไหวแล้วยาวไม่อยากห่างลูกไม่อยากห่างลูกห่างเมียโอ้ยแล้วตอนนี้พี่อยากใช้ชีวิตต่างจังหวัดต่างจังหวัดใช่ครับก็50 60 40แล้วกันจะเดินทางท่องเที่ยวกับอยู่บ้านต่างจังหวัด 60% จะอยู่บ้านในกรุงเทพก็จะน้อยกว่าอะไรเงี้ยมีงานก็ค่อยเข้ามาหรือว่ามีธุระที่ต้องทำอะไรเงี้ยก็เข้ามาอยู่นครนายกด้วยอยู่เขาใหญ่ด้วยสุราษฎร์ก็นานๆทีก็ลงไปครับพี่เวสจะถามเรื่องหาวันของพี่วิกกี้ค่ะวันแม่พี่ไก่ครับแล้วรางวัลวันแม่วันแม่คุณแม่น้องวิรินเป็นไงบ้างโอ้โหเขาก็ครบรอบ2ปีใช่ไหมแล้วก็ล่าสุดเขาเพิ่งได้รับรางวัลนะครับคุณแม่ดีเด่นที่แบบว่าให้นมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ยากแล้วก็ต้องบอกว่าสุดยอดมากอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าลูกอะโชคดีมากนะที่แบบได้คุณวิกกี้แบบเป็นแม่ที่คอยดูแลแบบจริงนมจากแม่นี่มันมีประโยชน์มากๆเลยคือก็แล้วแต่ถ้าใครสามารถที่แบบสะดวกที่จะสามารถให้นมแม่ได้ผมว่าแนะนำมันดีกับลูกเราณปัจจุบันยังกินอยู่ใช่ก็ต้องกินให้ได้จนได้เหรียญทองฮะคือปีแล้วได้เหรียญเงินคือให้ได้ครบ1ปีครบ2ปีได้เหรียญทองสต็อกตุ้มนี่ยังไงอ่ะพี่มีอะไม่ฮะผมอ่ะไม่ได้สต็อกเลยคือมีสต็อกช่วงที่เขาเด็กๆมากๆที่เขากินไม่เยอะแต่ณปัจจุบันก็คือก็ไม่ได้สต็อกก็คือกินข้าวตาตลอดใช่แล้วผมว่ามันคือเราสะดวกสบายเราเดินทางอะไรด้วยฮะมันก็แบบแล้วเขาลูกเขาก็ติดสายใยแม่ลูกสายใยแม่ลูกเราแหวกออกได้ไหมครับแหวกแม่แหวกเราแหวกเขาไปได้เราอยู่ด้วยกันอยู่แล้วเราแทรกแม่ลูกเขาได้ไหมสำหรับเราโอ้โหก็จริงๆแล้วเป็นครอบครัวพอได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเขาก็จะแบบสนิทกันหมดอ่ะคือมันแล้วแต่ครอบครัวเลี้ยงเนาะพอเราเลี้ยงกันเองเราก็แบบว่าพักมาดูแลลูกอะไรเงี้ยมันก็แบบเหมือนเราเป็นเพื่อนกันลูกเหมือนเพื่อนเหมือนเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเราแบบ
มมีเพื่อนเที่ยวอีกคนนึงอ่ะที่เขาเริ่มโตเริ่มเดินเริ่มพูดอะไรอย่างเงี้ยครับพูดถึงเรื่องอันนะฮะ 100% คุณแม่นี่คือเรียกว่า full time ผมยังแบบยังไม่ได้ขนาดใช่ยังมีเรื่องอะไรอย่างครับพูดรู้เรื่องแล้วครับพูดตามแล้วตอนนี้แต่พอถึงของขวบพวกเขาเริ่มเล็งหาโรงเรียนอะไรแล้วมีเพราะโรงเรียนเมืองไทยดีๆหายากก็ต้องค่อยๆให้เขาเป็นคนเลือกแหละเราไม่ได้รีบเราก็โฮมสกูลไปก่อนไปเริ่มโฮมสกูลไม่ครับหมายถึงว่าเอาให้นานที่สุดอ่ะเพราะเราสอนได้อยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องยากเด็กๆอ่ะจนพอถึงเวลาที่เขาควรจะไปแล้วค่อยให้ไปช่วงแรกมันไม่ได้มีอะไรนี่เขาใช่ไหมไปเรียนเราเลี้ยงได้อยู่แล้วเราก็เก่งนะเราก็สอนได้หมดภาษาคุณแม่ก็ได้ถ้ามาทางแบบพวกฟิสิกส์ชีวะตัวเลขพ่อก็จบวิศวะนะครับวิศวะนะหลบลูกอยู่บ้านไม่ไปโรงเรียนเรียนกันเอง3คนคุยกันอยู่3คนมีแนวโน้มว่าจะเป็นคนสังคมไม่หรอกครับผมก็ต้องให้เขามีสังคมมีเพื่อนมีอะไรให้เขาไปเล่นไปอะไรแหละต้องมองหาโรงเรียนขอถามครับก็ดูกรอบมันโอ้ยขายหมดคือขายล้งกับขายหมดอยู่แล้วแหละแล้วก็เราก็แยกออกมาขายก็หมดครับคือจริงแล้วเนี่ยปีนี้มันค่อนข้างที่จะเกิดปัญหาเรื่องของอากาศนิดนึงคนชาวสวนก็จะบ่นกันก็หนักครับยิ่งถ้าใครแบบว่ารอฝนแล้วไม่มีน้ำไม่มีบ่อน้ำไม่มีแม่น้ำผ่านอะไรเงี้ยลำบากบางส่วนต้องซื้อน้ำกันเป็นแสนๆเพื่อมาลดน้ำทุเรียนอะไรเงี้ยแต่พอลดปุ๊บเสร็จพอกำลังจะออกดอกออกมาเงี้ยเจอพายุพัดดอกร่วงหมดอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของสภาพภูมิอากาศที่มันคาดเดาไม่ได้ก็อย่างที่บอกครับเราเจอภาวะแบบนี้กันมาก็เห็นใจคนสวนชาวสวนพี่เป็นมีโอกาสได้สัมผัสในการทำทุเรียนบ้างไหมครับผมก็ติดต่อลงไปดูตลอดเวลาครับก็สนุกนะฮะผมว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่ง่ายอ่ะผมว่ามันเป็นธุรกิจที่คือถ้าทำกินเองอะทำได้ถ้าจะทำเป็นแบบธุรกิจใหญ่ๆอ่ะก็ต้องมีเงินถุงเงินถังสวนเราใหญ่ไหมผมไม่ใหญ่ครับสวนผมก็8ไร่เองกี่ต้นไหนกี่พันต้นเฮ้ยมันปลูกได้แค่ร้อยกว่าต้นใช่ครับแต่ก็โอเคก็พอแบบพอดูแลค่าใช้จ่ายได้สูงมากทั้งเรื่องของการปลูกเรื่องของระยะเวลาเรื่องของการดูแลเรื่องของการเก็บทุกอย่างมันยิ่งกว่าเหมือนเลี้ยงลูกอะครับกำไรไหมปีนี้ก็กำไรอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่เยอะคือคนที่ปลูกทุเรียนน่ะมีกำไรอยู่แล้วแต่ว่าเยอะหรือน้อยอ่ะมันขึ้นอยู่กับอย่างที่บอกอ่ะสภาพอากาศถ้าเราไว้ทุเรียนได้มากเราก็ขายได้มากคือทุเรียนมันค่อนข้างที่จะราคาสูงเพราะมันดูแลยากเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเก็บทุเรียนไว้ได้อ่ะก็ขายได้ก็มีกำไรแต่ถ้าเก็บไว้ไม่ได้แล้วเราดูแลมาตลอดเงี้ยก็อาจจะเข้าเนื้ออยากจะขยายผมไม่หรอกครับผมจริงๆแล้วเราปลูกตอนแรกเราก็กะว่าปลูกเอาไว้แบบเราก็อยากจะกินนี่แหละแม่เราชอบคุณวิกกี้ก็ชอบอะไรเงี้ยแต่พอมันขายได้ราคาปีนึงผมว่ามันก็มีเงินหมุนเวียนอาจจะไม่ได้เยอะแต่ก็เอามาเป็นค่าใช้จ่ายภายในบ้านได้เยอะนะครับผมแล้วมาดูแลเองผมมีเพื่อนสนิทผมเป็นผู้จัดการสวนเขาดูแลอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเป็นในหัวเลยไม่ใช่ยาวมันเป็นทางส่วนตัวแล้วนะไม่หรอกครับก็เป็นเขาเรียกว่าจริงๆมันก็สนุกนะแต่ว่ามันก็ถามว่าจะใจไม่อยู่ทุกวันอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ขนาดนั้นหรอกน่าจะเหนื่อยผมว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เป็นมูลค่าที่เรามีอยู่แล้วมากกว่าที่ดินมันก็เพิ่มเนาะแล้วในที่ดินมันมีทุเรียนถ้าเราไม่ดูแลให้มันมีมูลค่าเพิ่มจากเดิมมันก็เสียดายมันขายได้มันอร่อยอะไรเงี้ยแค่นั้นเองเอาอีกสักร้อยนะอีกสักร้อยอีกสักร้อยไม่หรอกครับแค่นี้แหละจริงมันก็มีอยู่ในสวนนิดๆหน่อยพอได้กินเล่นอะไรเงี้ยครับมีแต่ว่าไม่ได้สนใจเลยว่าเปิดสวนขายอะไรผ
็ถ้ามีของอ่ะเราก็กล้าทำอย่างที่บอกอ่ะคือมันทำยากอ่ะเรื่องของเวลาอะไรแบบเนี้ยถ้าทำได้เมื่อไหร่เดี๋ยวได้เห็นกันแน่ไลฟ์สดโอ้นี่ลูกนี้บอกกันได้เห็นเลยอย่างนี้ผลิตภัณฑ์ของพวกเราอ่ะก็มีอยู่ครับก็จะพยายามแหละก็จริงๆแล้วที่มันมีอยู่แล้วนี่มันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วเนาะก็กระท้อนเราก็มีทุเรียนเราก็มีอะไรเงี้ยก็จะเดี๋ยวมีอะไรกันเดี๋ยวได้เห็นเดี๋ยวได้เห็นครับผมว่าสนุกครับสนุกผมว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นช่วงเวลาที่เราพักด้วยแหละพอเป็นช่วงเวลาที่เราพักเราได้เลี้ยงอยู่กับลูกใช่ไหมฮะเราได้ช่วยคุณวิกกี้เลี้ยงวิลินอะไรเงี้ยเราก็อาจจะห่างหายไม่ค่อยได้รับงานอะไรที่มันแบบยาวๆอะไรเงี้ยเราก็เอาเวลาที่มีค่าเนี้ยก็เอาไปทำไปอยู่สวนให้มันแบบสนุกสนานกันไปตอนนี้ก็พักก็ไม่ได้รับละครแล้วใช่ก็จะรับเฉพาะแบบสั้นๆพวกแบบภาพยนตร์หนังหรือซีรีส์ที่มันแบบว่าค่อนข้างแบบกระทัดรัดอ่ะคือถ้า7-8เดือนไม่ไหวก็ต้องดูเนาะช่วงนี้แบบว่าอะไรที่น่าสนใจก็ต้องเลือกรับถ้าจะไปรับทำงานทุกวันเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วก็ต้องให้เวลาครอบครัวเป็นละครช่อง7ที่รอคอยโอ้โหยาวครับเออใช่เป็นละครช่อง7อ่ะก็ดูละครเก่าไปฮะมีนั่นกับเรื่องเลยนะครับคงยากครับคงยากเพราะว่ามันใช้เวลาค่อนข้างนานอยากรู้เรื่องตัวตอนนี้กับช่อง7เรายังเป็นสัญญายังมีสัญญาอยู่ครับผมยังมีสัญญาอยู่ก็ยังเป็นเซนยังเป็นเซนอยู่ยังเป็นเด็กช่องเจ็ดยังช่องเจ็ดอยู่อาจจะต้องดูครับเผื่อมีรายการเผื่ออะไรพวกนี้เราก็อาจจะแบบทำได้อะไรเงี้ยแต่ละครไม่ไหวแล้วยาวไม่อยากห่างลูกไม่อยากห่างลูกห่างเมียแล้วตอนนี้พี่เบียร์ใช้ชีวิตต่างจังหวัดใช่ครับก็50 60 40แล้วกันจะเดินทางท่องเที่ยวกับอยู่บ้านต่างจังหวัด 60% จะอยู่บ้านในกรุงเทพก็จะน้อยกว่าอะไรเงี้ยมีงานก็ค่อยเข้ามาหรือว่ามีธุระที่ต้องทำอะไรเงี้ยก็เข้ามาอยู่นครนายกด้วยอยู่เขาใหญ่ด้วยสุราษฎร์ก็นานๆทีก็ลงไปครับวันของพี่วิกกี้ค่ะวันแม่พี่แดงครับแล้วรับความวันแม่วันแม่คุณแม่น้องวิลีนเป็นไงบ้างโอ้โหเขาก็ครบรอบ2ปีใช่ไหมแล้วก็ล่าสุดเขาเพิ่งได้รับรางวัลนะครับคุณแม่ดีเด่นที่แบบว่าให้นมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ยากแล้วก็ต้องบอกว่าสุดยอดมากเรารู้สึกว่าลูกอะโชคดีมากนะที่แบบได้คุณวิกกี้แบบเป็นแม่ที่คอยดูแลแบบพูดจริงนมจากแม่นี่มันมีประโยชน์มากๆเลยคือก็แล้วแต่ถ้าใครสามารถที่แบบสะดวกที่จะสามารถให้นมแม่ได้ผมว่าแนะนำมันดีกับลูกเราน้องแม่ก็คือตั้งแต่เกิดจนณปัจจุบันยังกินอยู่ใช่ก็ต้องกินให้ได้จนได้เหรียญทองฮะคือปีแล้วได้เหรียญเงินคือให้ได้ครบ1ปีครบ2ปีได้เหรียญทองสต็อกตรงนี้ยังไงอ่ะพี่มีไม่ฮะผมอ่ะไม่ได้สต็อกเลยคือมีสต็อกช่วงที่เขาเด็กๆมากๆที่เขากินไม่เยอะแต่ณปัจจุบันก็คือก็ไม่ได้สต็อกก็คือกินข้าวตลอดใช่แล้วผมว่ามันคือเราสะดวกสบายเราเดินทางอะไรด้วยฮะมันก็แบบแล้วเขาลูกเขาก็ติดสายใยแม่ลูกสายใยแม่ลูกเราแหวกออกได้ไหมครับแหวกเขาไปได้เราอยู่ด้วยกันอยู่แล้วเราแทรกแม่ลูกเขาได้ไหมโอ้โหก็จริงๆแล้วเป็นครอบครัวพอได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเขาก็จะแบบสนิทกันหมดอ่ะคือมันแล้วแต่ครอบครัวเลี้ยงเนาะพอเราเลี้ยงกันเองเราก็แบบว่าพักมาดูแลลูกอะไรเงี้ยมันก็แบบเหมือนเราเป็นเพื่อนกันลูกเหมือนเพื่อนเห
ือนเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเราแบบมีเพื่อนเที่ยวอีกคนนึงอ่ะที่เขาเริ่มโตเริ่มเดินเริ่มพูดอะไรเงี้ยครับพูดถึงเยอะ 100% นะฮะ 100% คุณแม่นี่คือเรียกว่า full time ผมยังแบบยังไม่ได้ขนาดใช่ยังมีเรื่องอะไรอย่างเขาพูดรู้เรื่องแล้วครับพูดตามแล้วตอนนี้พอถึงสองขวบพวกเขาเริ่มเล็งหาโรงเรียนอะไรแล้วมีเพราะโรงเรียนเมืองไทยดีๆหายากก็ต้องค่อยๆให้เขาเป็นคนเลือกแหละเราไม่ได้รีบเราก็โฮมสกูลไปก่อนไปเริ่มโฮมสกูลไม่ครับหมายถึงว่าเอาให้นานที่สุดอ่ะเพราะเราสอนได้อยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องยากเด็กๆอ่ะจนพอถึงเวลาที่เขาควรจะไปแล้วค่อยให้ไปช่วงแรกมันไม่ได้มีอะไรนี่ใช่ไหมไปเรียนเราเลี้ยงได้อยู่แล้วเราก็เก่งนะเราก็สอนได้หมดภาษาคุณแม่ก็ได้ถ้ามาทางแบบพวกฟิสิกส์ชีวะตัวเลขพ่อก็พ่อจบวิศวะนะครับวิศวะนะหลบลูกอยู่บ้านไม่ไปโรงเรียนเรียนกันเองสามคนคุยกันอยู่สามคนมีแนวโน้มว่าจะเป็นคนจะคุยกันไม่หรอกครับผมก็ต้องให้เขามีสังคมมีเพื่อนมีอะไรให้เขาไปเล่นไปอะไรแหละต้องมองหาโรงเรียนของเขาครับก็ดู